คนรีวิวสวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวแบบโบนเรียลโรดกันครับผมตัวนี้เลยนี่เอาละฮะคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับผมซื้อมา 2,600 บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยก็ประมาณ 2,700 กว่าๆนะครับ 2,700 กว่านะฮะทีแรกผมนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้สักนิดนึงนะครับแต่ว่าพอได้มาโอเคนะไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับนะฮะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่กล่องแบบโบนสวยมากนะผมว่ามันเป็นความง่ายที่สวยอ่ะมันเหมือนทุกอย่างผ่านการดีไซน์มาหมดแล้วนะครับมาดูสเปคกันก่อนนะครับทำจากโลหะเคลือบสีนะครับโป๊กแก้วมีฟองอากาศนะฮะให้ความรู้สึกเหมือนมีดาวหลายๆดวงนั่นเองนะครับสาย USB เป็น Type-C นะครับผมแบต18650 2ก้อนนะครับติดกันนะความจุแบต4,400 มิลลิแอมป์นะครับผมเปิดต่ำสุด35ลูเมนจะอยู่ได้ประมาณ100ชั่วโมงนะครับเปิดสูงสุด200ลูเมนจะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะฮะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวถ้าชาร์จอยู่เนี่ยไฟมันจะกระพริบนะครับถ้าเต็มไฟมันจะติดค้างยาวเลย1การชาร์จใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมโอ้โห8ชั่วโมงเลยเหรอผมว่าเอาเรื่องอยู่นะครับ8ชั่วโมงเนี่ยนะแต่ข้อดีของการชาร์จนานๆแบบนี้คือแบตมันจะเสื่อมช้ามากนะครับผมเอาจริงนะคุณผู้ชมแบตแบบนี้นะครับ18650เนี่ยถ้าชาร์จดีๆคุณเอาออกมาใช้บ่อยๆเนี่ยอยู่ได้ 3-4 ปีเลยนะฮะซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบตแบบโบนมีขายหรือเปล่าผมไม่รู้นะว่าเขาขายแยกหรือเปล่านะครับผมตอนนี้ผมเหมือนกลายเป็นสาวกแบบโบนไปแล้วคุณผู้ชมผมชอบนะมีคนดูนะครับเขาบอกว่าเขาซื้อตามผมนะฮะเกือบทุกอย่างก็มีนะแต่ว่าผมแนะนำว่าเฮ้ยอย่าเลยนะครับเอาตรงๆคือผมก็เกรงใจเหมือนกันนะไม่ใช่ผมรีวิวอะไรคุณก็ซื้อหมดนะไม่เอานะครับเปิดกล่องออกมาสาย USB C หล่นเมื่อกี้นะฮะปึ๊บวางไว้ก่อนแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับแบตแบบโบนนะฮะเดี๋ยวคุณแกะก่อนแบตแบบโบนนะครับ 4,400 มิลลิแอมป์จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไหม18650 2ก้อนติดกันครับลิขสิทธิ์ของแบบโบนนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าทางร้านตัวแทนจำหน่ายมีขายหรือเปล่าผมก็ลืมถามนะเดี๋ยวถ้าคิดเยอะไปนะแบบว่าเอ้ยไอ้อะไรนี่มันมีหรือเปล่านู่นนี่นั่นผมกลัวผมไม่ได้ซื้อนะถ้าคิดเยอะเกินไปนะครับผมมีเคเบิลไทยรัดอยู่3จุดนะครับต้องค่อนข้างระมัดระวังนะเอาเคเบิลไทยออกโอเคอีก1ตัวครับออกลำบากเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมโอเคได้แล้วมีคู่มือด้วยนะครับแต่ผมคงไม่อ่านนะโอเคเรียบร้อยครับผมแบบโบนเรียลโรดนะครับผมนี่นะครับโอ้ดูดีนะดูดีด้านบนนะครับมันจะมีพลาสติกด้วยนะฮะนี่ฮะเป็นพลาสติกนะครับเขาบอกว่าเป็นสเตนเลสเคลือบนะครับเฮ้ยสวยว่ะประทับใจประทับใจนะครับผมให้ผมกะเอาเลยไหมครับผมไม่มีไม้บรรทัดนะประมาณ20กว่าเซนนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ15เซนอันนี้ผมกะเลยนะขอไปด้วยผมไม่มีไม้บรรทัดนะคุณผู้ชมนี่ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลองใส่แบตดูนะครับวิธีใส่แบตก็ง่ายๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาออกมาแล้วนะครับส่วนนี้มันจะมีขอบดำๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมขอบดำๆแต่อีกส่วนนี้ไม่มีขอบนะฮะเอาที่เป็นที่มีขอบดำๆเนี่ยเสียบเข้าไปเลยครับด้านไหนก็ได้นะครับด้านไหนก็ได้ปึ๊บมันก็จะอยู่แบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็เอามาใส่เหมือนเดิมแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกาดังแกร๊กเรียบร้อยนะครับปุ่มเปิดปิดจะอยู่ตรงนี้นะฮะคลาสสิกจังเลยนี่ครับปุ่มเปิดปิดเห็นไหมมันเป็นเหมือนเข็มนะคุณก็บิดติดแล้วเห็นไหมครับนะฮะในกล้องมันอาจจะเป็นเหมือนกระพริบกระพริบนะครับแต่เอาจริงๆแล้วไม่ได้กระพริบอะไรนะครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมสว่างมากนะฮะ200ลูเมนเนี่ยสว่างมากนะครับโอ้ได้ใจมากครับ200ลูเมนได้ใจมากนะฮะผมโอเครีค่อยๆรีปึ๊บ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 รีค่อนข้างละเอียดนะครับคุณผู้ชมรีละเอียดมากนะครับโอ้โห200ลูเมนนี่แสบตาเลยไม่ไหวนะครับที่จริงผมเปิดรีพอนะสัก35 40 50ลูเมนนะครับพอแล้วแค่นี้นะครับพอแล้วนะฮะก็สวยดีนะหลอดเป็นหลอดไส้นะครับหลอดไส้เอดิสันนะ
หลอดจะเป็นหลอดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะในคลิปอาจจะกระพริบนะครับแต่ว่าตัวจริงไม่กระพริบนะครับเวลาถือก็จะประมาณนี้เวลาถือจะประมาณนี้โอเคนะฮะก็สวยดีสวยดีนะครับสวยดีตรงนี้มันจะเป็นไฟแสดงสถานะครับเห็นไหมเป็นรูนี่ครับมี4รูนะครับไฟแสดงสถานะแล้วก็ตรงนี้เป็นรู USB นะครับ USB Type C นะโอเคครับคุณผู้ชมผมถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านใดที่ไปกางเต็นท์แล้วมีลูกเล็กๆนะไม่อยากใช้น้ำมันนะครับราคาผมว่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับ 2,600 นะไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกนะครับไม่ได้ถูกนะแต่ว่าผมซื้อมาลองนะครับว่าทำไมเขาฮิตกันนะฮะก็ลองแล้วได้รู้ว่าโอเคมันก็สวยแหละนะครับมันก็สวยแหละแต่ราคาก็สูงนะนะฮะก็ไปช่างใจเอาเองนะครับคุณผู้ชมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ